นวันนี้คุณมัมจะมาอัดวอกนะคะพามาดินเนอร์สุดหรูที่หลูท็อปนะคะที่โรงแรมเลอบัวแอสเตททาวเวอร์ค่ะเป็นห้องอาหารชื่อบาซิล็อกโคนะคะซึ่งห้องอาหารที่นี่เป็นห้องอาหารที่ติดระดับโลกเลยค่ะแขกส่วนมาก 90% ก็เลยจะเป็นชาวต่างชาติแต่ตอนนี้โรงแรมออกโปรโมชั่นเอาใจคนไทยค่ะสั่งอาหารเป็นเซตเมนู2เซตขึ้นไปรับฟรีห้องพัก1คืนไปเลยค่ะซึ่งก่อนจะขึ้นไปดินเนอร์พนักงานพาเรามาที่พิงค์บาร์นี้ก่อนค่ะบอกว่าถ่ายรูปสวยมากก็เลยโดนนอนแอลกอฮอล์ค็อกเทลแก้วนี้ไป 1,500 บาทจุกๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราที่อยู่ที่พิงค์บาร์นะคะชั้น11ของเตทาวเวอร์เลอบัวนะคะมาดูวิวกันตรงนี้จะเห็นตึกมหานครใช่ไหมคะสวยมากถ่ายรูปเป็นหลายช็อตเลยค่ะซึ่งพอเห็นวิวแล้วก็คือคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิวที่พิงค์บาร์นี้จะเป็นคนละมุมกับห้องอาหารซีล็อกโคค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาดินเนอร์ของเราแล้วนะคะซึ่งจะมีพนักงานเดินไปส่งเราที่โต๊ะค่ะก็คือไม่เหงาแน่นอนค่ะแล้วทางห้องอาหารก็มีเดรสโค้ดมาให้เราด้วยนะคะเป็นระเบียบการแต่งกายแบบสมาร์ทแคชชวลค่ะในส่วนของคุณผู้ชายก็คือแต่งกายสุภาพกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นส่วนของคุณผู้หญิงก็คือแต่งกายสวยงามงดรองเท้าแตะกับรองเท้าฟองน้ำค่ะจุดประสงค์หลักที่เรามาทานอาหารที่นี่ก็คือชมเมืองกรุงเทพสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆนั่นเองค่ะซึ่งช่วงนี้แขกน้อยมากค่ะนับโต๊ะได้เลยมีประมาณ 4-5 โต๊ะถ่ายรูปไม่ติดคนแน่นอนค่ะแนะนำให้มาก่อนพระอาทิตย์ตกนะคะเพราะเราจะได้3ฟีลลิ่งเลยค่ะก็คือตอนกลางวันตอนพระอาทิตย์ตกแล้วก็ตอนกลางคืนค่ะYou have to remember the plate is very hot. So this is the Sivas. Sivas is coming from France. You can eat the skin, it's a little bit crispy, cooking with some butter. Underneath you get the beurre blanc. Beurre blanc is made with some butter and lemon. And you get also some good COVID dog coming from Khao Yai, North Thailand. It's organic. It's coming with some carrot puree and some orange marmalade. You get saffron crispy on the top and leg confit, the little balls on this one. You get hazelnut powder on the side. And for you, sir.Beef, Wagyu beef coming from Australia, grade 9 plus, so very premium quality, very smooth in the mouth. You get some eggplant, different texture at the puree of the bottom of the plate. On the middle is eggplant foam. This one is a peanut butter cream, and that one is salted caramelized ice cream.Enjoy.